หลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสร้างข้องอนะครับในตอนที่6กไปบ่ยแล้วนะครับในตอนที่7นี้นะครับเราจะมาสร้างฟิตติ้งอีกตัวหนึ่งนะที่เรียกว่ารีดิวเซอร์หรือข้อลดนะครับเริ่มแรกเลยนะไปที่คําสั่งที่เรียกว่า3รีสเก็งไปล์ทจากนั้นนะครับจะสังเกตว่าเรามีท่ออยู่แล้วนะให้คลิกที่ปลายท่อเลยครับตรงที้ปลายท่อจะมีจอยอยู่เห็นไหมแล้วมีคาอธิบายอยู่นะครับให้เรานะครับคลิกหนึ่งครั้งจากนั้นนะครับเลือกไปที่คาสั่ง select เอ่อ็ e รีดูเซอร์นะก็คือรีด u เซอร์คือข้อลดนะครับกด elect รีดูเซอร์เลยนะปุ๊บจากนั้นมานะครับมันจะให้เรานะครับเลือกความยาวของข้อลดที่เราต้องการสร้างขึ้นมาจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะสร้างขนาดท่อเนี่ยนะครับของรีด u เซอร์เนี่ยให้ตรงกับขนาดท่อที่เรามีอยู่แล้วนะครับผมเลือกประมาณสักยี่สิบเซนครับล็อกตามแนวนี้เลยนะหรือพิมพ์ก็ได้ครับพิมพ์ยี่สิบเซนคลิกจากนั้นมานะครับโปรแกรมจะถามว่าจะต้องการรีด u เซอร์ขาเท่าไหร่นะครับ อา,อาจจะเป็นคือตอนนี้มันสินิ้วอยู่นะอย่างเงี้ยคือขยายขึ้นเป็นสินิ้วนะครับโอเคผมจะลดลงไปเป็น5นิ้วคลิกวางมคลิกวางปุ๊บนะครับลดขนาด5นิ้วแล้วโปรแกรมจะถามต่อนะครับว่าต้องการเป็นแบบเย้งศูนย์หรือเป็นแบบนะครับผ่าศูนย์กลางก็คือตรงกลางเลยนะครับภาษาอังกฤษเล็ก excentric นะก็คือเย้งศูนย์ หรือต้องการให้มันแบบเป็นรถกลมเลยนะแบบตรงๆเลยเนี่ยนะครับเรียกว่า concentric ในกรณีนี้ผมจะเลือกไปทางยืองศูนย์ครับเียงนี้ยื่งศูนย์อันนี้ตรงตรเลยนะอันนี้อันนี้ concentric อันนี้ eccentric นะครับ eccentric อะกดคลิก eccentric ครับเอียงปุ๊บเมื่อเลือก eccentric แล้วนะครับจะถามว่านะครับโปรแกรมจะถามว่าจะเอาด้านยื่งศูนย์เนี่ยอยู่ด้านไหนในกรณีนี้ผมจะเอาเป็นด้านบนแล้วกันนะครับคลิกวาง เรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้เราก็จะได้ขอรดแล้วเรียบร้อยคลิกครั้งครับเลือกคําสั่งไปมันก็จะได้ท่อขึ้นมาอีกแนวหนึง่งเห็นไหมครับง่ายมากเลยอเอาลอวิธีนะคลิกเลือกขอลดครับจะได้มาเลือกความยาว20และขยายออกครับเป็น10นิกครั้งหนึ่งตอนที่ผมจะเอาเป็นนะครับผ่านเซนเต,นเตอร์นะนะครับลดกลมนะตรงตรงเลยคลิกคลิกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เลือกไป ลากออกมาจะสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้นะครับเราก็จะมี Reducer อยู่2แบบแบบแรกนี่คือยังศูนย์นะครับอันนี้แบบตรงๆเลยนะครับอันนี้คอลดกลมแล้วกันภาษาผมนะคอลดกลมอันนี้เขาเรียกขอลดยังศูนย์นะครับโอเคเราใช้คำสั่งนะครับปรับแก้นะตรงนี้ครับ Treescan Edit and Rotate Tool นะครับคลิกเลยนะจะสังเกตเห็นนะครับว่าเวลาเราออกคำสั่ง Modify นะครับ เวลาเอาปลายเคอร์เซอร์เนี่ยไปชี้ที่ท่อเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าจะมีจุดให้เราโมดิฟายเห็นไหมครับจุดนี้สีแดงเนี่ยนะจุดสีแดงคลิกปุ๊บจุดสีแดงในแนวซ้ายขวาในการเลื่อนนะครับอ่ะคลิกเลื่อนได้สังเกตนะครับมันจะมีทิศทางบอกนะนะครับและถ้าเราคลิกแปะลงไปปุ๊บบริเวณข้องอนะครับเอาไปข้องอนดิข้อลดนะครับจะสังเกตว่าจะมีจุดวงกลมอยู่สีแดงเห็นไหมครับนะครับถ้าเราชี้ไปที่จุดคลิกหนึ่งครั้งก่อนนะตรงนี้ คลิกที่ข้อรดก่อนนะแล้วคลิกไปที่จุดสีแดงนี้ครับจุดสีแดงนี้สามารถหมุนได้เห็นไหมครับซึ่งกรณีนี้มันจะหมุนแต่แต่รีดูเซอร์อย่างเดียวนะครับซึ่งไม่ต้องการนะอ่ากดสบายๆหนึ่งทีทาแบบนี้ครับถ้าต้องการหมุนนะครับให้เราก,กดด i s เ a n โมดิฟายนะครับจากนั้นนะเอาปลายเคอร์เซอร์ครับไปชี้ที่ปลายท่ออย่างนี้เห็นไหมครับมันคือการนะครับหมุนในส่วนที่เป็นท่อตรงด้วยกับรีดูเซอร์ด้วย คลิกตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งจากนั้นมาแปะที่เลื่อนเมาส์มานะ้ามาแปะตรงนี้แล้วก็หมุนครับอ,อ่าหมุนเลยอหมุนไวต้ตอนนี้เรียบร้อยเห็นไหมครับอ่าคลิกครั้งนึงน,นะแล้วก็หมุนเห็นไหมครับเราสามารถจะหมุนยังไงก็ได้นะโอ้โหอีซี่เอ็นด์ัมากเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับนะอ่าคลิกนะเลื่อนได้ เลื่อนได้เห็นไหมครับแล้วก็คลิกเลื่อนได้คลิกเลื่อนได้นะครับแล้วก็อีกครั้งหนะ้าดูนะถ้าต้องการหมุนนะครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนไปตรงนี้ครับในส่วนที่เป็นการหมุนแล้วก็เลื่อนมาปึ๊บเรียบร้อยเลยและนี่แหละครับวิธีการทําข้องอ นะไม่ใช่ข้องอดิเรดิวเซอร์นะในในครับทริสเกนะซึ่งตอนที่แล้วทำข้องอเสร็จแล้วตอนนี้รรดิวเซอร์นะครับต,ต่อไปนะครับเราจะมาทำในส่วนที่เป็น3ทางครับซึ่งง่ายจริงครับ